ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสกเกมเอลกาซิโกที่เรอมาลิดแซงชนะบาร์เซโลนาไปได้แบบโคตรสะใจเลยครับผมดูเนี่ยโอ้โหคืออันที่จริงผมไม่ได้จะเชียร์มาริดมาตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าผมนี่เป็นแฟนแมนยูนะแต่ว่าส่วนตัวชอบโรลนโดและพอโดลนโดมันอยู่มาริดเนี่ยผมก็เลยติดตามดูนะมาริดแล้วก็ชอบทีมนั้นไปเลยนะครับผมก็ดูมาตั้งแต่แรกแล้ววันนี้เป็นเกมเอลกาซิโกยุคใหม่นะครับที่เอ่อพวกสตาร์ดังๆก็เริ่มจะไป กันหมดแล้วนะครับก็เป็นเดมนลมาริดกับบารเซล่ายุคใหม่นะครับแต่ว่าพมมาหลังอันที่จริงหลังจากที่โดรนโดไปผมก็แทบจะไม่ได้ดูมาริดเลยนะครับก็ดูเฉพาะแมตต์ใหญ่ๆนะแล้วผมก็งงๆไอตัวนี้มันตัวอะไรวะทำไมไม่เคยเห็นเลยนี่มันเป็นใครแล้วบาซ่ายิ่งงงก็ไปอีกน,นี่ใครวะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเกมนี่โอ้โหจัดว่าเป็นบารเซลโลนาครับที่เปิดได้อย่างจัดจ้าน จัดจานจนถึงช่วงแบบ40นาทีอะครับสีนาทีของครึ่งแรกอะโคจัดจ้านมากแล้วก็ได้ประตูขึ้นนําจากการสกัดผิดพลาดน,นะครับของทางนักเตะมาริดนะแล้วก็กุนนการยิงเข้าไปนะครับพอยิงเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหบาซ่าก็บุกมาเป็นพายุเลยมาริดมันก็ต่อเกมไม่ติดสักทีนะครับแบบแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นได้จากเกมนี้นะครับก็คือว่าผมรู้สึกสงสัยว่า บาซ่าเนี่ททำไมมันขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นเร็วลงเร็วจังเลยแบบมันจะไม่เหนื่อยแหละอันนี้ผมก็สงสัยซึ่งพอมาครึ่งหลังได้คําตอบนะครับมันเหนื่อยครับมันไม่ใช่มันไม่เหนื่อยมันเหนื่อยแล้วมันก็แบบมันมันดูดูมันเกมมันชอดไปเรื่อยๆเลยแบบว่าเอคือยังไงอะเหมือนมันจะแพ็คเกมลับมันก็แพ็คแบบไม่สุดนะโดยเฉพาะครึ่งหลังนะครับแบบไม่รู้อะไรแบบมันมันจัดแบบมันจะมึงจะแพ็คเกมลับเหรอหรือมึงจะแบบ จะไปอ่าบุกผมอันนี้ผมไม่เข้าใจนะครับไม่รู้เพราะาตอนบุกเนี่ยปกติถ้าเป็นครึ่งแรกโอ้มากันเป็นพายุเลยนะครับแบบหลายตัวแต่พอครึ่งหลังปุ๊บเอ๊ะมันก็แบบมาตัวก็แบบไม่ได้ขึ้นเยอะแล้วตอนลงไปรับไม่มันรับเยอะขนาดนั้นเลยหรือเปล่าน,นี้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับกับทางบาร์เซโลนาและจนกระทั่งเรัลมัดลิดนะครับผมผมคิดไว้อยู่แล้วว่าเรัลมันริดมันตีเสมอได้แน่อนอนผมมั่นใจแต่ ถาว่าจะชนะไหมผมก็อาจจะว่ามันมีสิทธิ์นะแต่ว่ามันก็แบบไม่ได้ถึงขนาดที่ว่ามันจะขนาดนี้อะ่ะซึ่งมหาเทพจูดเบอร์ลิงแฮมครับก็สามารถยิงประตูโคตรอภิมหาจะสุดสวยจากกรอบ40หลาหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหโคตรสวยเลยนะครับใครผมว่ายกไอโกนี้นี่ยสุดยอดมากซึ่งจูดเบอร์ลิงแฮมนะครับผมบอกเลยผมชอบไอตัวนี้มากกว่าฮาแลนด์อีกก็คือฮาแลนด์เนี่ยมันแบบ มันเป็นประเภทแบบมันยิงอย่างเดียวอ่ะมันมันไม่ได้สารพัดประโยชน์แบบจูดเบอร์ลิงแฮมนะครับก็คือเบอร์ลิงแฮมนี่มันเป็นแบบประเภทสารพัดประโยชน์กว่าถ้าเกิดว่ามันจะให้มันมาอยู่แมนยูก็ได้นะผมชอบตัวนี้มากกว่านะครับแต่ว่าน่าเสียดายเหมือนกันเขาไปมัดลิดไปแล้วนะอ่ะแล้วพอยิงขึ้นนําได้เกมบาซ่าไอ้ยิงตีเสมอได้บาซ่าช็อตเลยครับแบบชนิดที่ว่าเออมันยังไงดีล่ะโอ้มันทําอะไรมันก็ผิดพลาดไปหมดเลย แล้วมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่บาซ่ามันจะคัมแบ็กกลับมาช่วงที่มันเอาเลวานอะไรลงมาแต่วันนี้เลวานก็แบบผมว่ากันตามตรงนะผมว่าไอตัวที่มันก่อนจะเปลี่ยนเลวานออกผมว่ามันก็น่าจะดีกว่าเลวานนะอ,อ,วอยู่นะพอพอไหวอยู่แต่ว่าอ่ะเอาเลวานมาก็แบบไม่ได้จัดจ้านเท่าไหร่นะครับแล้วเกป,ป้าก็มีฉากเซฟบ้างแต่ส่วนใหญ่กองหลังมันจะเซฟแทนเกป,ปาก้าเว้ยเออแล้วก็ ก็มาได้ประตูที่สองนะครับจากลูกสวนช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะก็ใกล้ๆเอ่อช่วงทดเวลาบาดเจ็บหละคาว่าข่าว,าวมาซึ่งไอช็อตนี้เอ๊คาว่าข่าวมันมาแบบนิ่งๆเงียบๆบมันจะต้องทําอะไรเหนือชั้นแน่นอนแล้วปรากฏว่าเหนือชั้นจริงๆครับไอที่เหนือชั้นนี่คือมันจ่ายแ,แรงไปให้ทางโมดิตโมดิตจับบอลไม่อยู่แล้วก็อ่าเป็นการแอซิสให้กับเบ์ลิงแฮมสอดเข้ามายิงอย่างสวยงาม เบลลิงแฮมยิงไปสองลูกเลยครับโอ้โ oh, ห oh, สุดมากซึ่งอ่าผมมั่นใจได้เลยว่ามันมันเป็นอ่าลูกที่โมดิตมันไม่ได้ตั้งใจหรอครับอันนี้ผมมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์นะ,ะแต่ว่าซึ่งเกมวันนี้นะครับผมบอกได้เลยโอ้ oh, โหเกมสนุกมากครับบาซ่านี่อะไรวะแต่คนภาคพูดนักเตะพลังหนุ่มอาจจะแบบอันนด้รีสูบฉีดเออพลังหนุ่มอย่างเดียวมันอาจจะไม่ไหวแลวเสมอไปนะครับผมบอกไว้แค่นี้นะ ดุลการนี้นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนี่ดุลการนี้มัดลิดก็เสริมตัวมาค่อนข้างที่จะเยอะกว่าดุลการก่อนเอาว่ากันอย่างนี้แล้วกันและที่หนึ่งและที่ไอ้นอกจากมัดลิดกับบาซ่าแล้วมันยังเป็นทีมอีกทีมหนึ่งที่มันที่วิคิโอหน้าครับที่มันแบบเอ่อมาฟอร์มแรงแต่ว่าไอ้นั่นก็คงอาจจะอยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าเกมวันนี้ครับผมค่อนข้างที่จะแปลกแป,กแป,กปลกกับบาซ่าแล้วกันแต่ว่ามัดลิดอ่ะมันมันดูแบบ ก็คือมัดริ์มันดูแบบเหมือนนิ่งๆแต่ว่ามันก็แบบเฮย้ยนิ่งๆแต่ว่ามันมานะเออเหมือนกับรอให้คู่แข่งมันเหนื่อยก่อนแล้วค่อยจับจัดเต็มอะไรประมาณนี้ครับก็เลยเก็บเรียบร้อยก็แฟนมันดิิ์ดีใจไปครับอย่างผมนี่เป็นต้นโอ้โหพอเบลลิงแฮมยิงตีเสมอได้โอโ้บอกว่เลยสะใจมากครับแล้วพอมันยิงขึ้นนำเนี่ยโอ้โหสะใจชิบหายเลยหลังจากนี้นะครับก็ ลุยเส้นทางการลุม้มแชมป์ต่อไปนะครับสำหรับเรอัลมาดริดนะ